วันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนดนตรีนะคะ The Conservatory นี่อยู่ที่ตึกเอททองหล่อนะคะชั้นหนึ่งง่ายมากมากทางเดินมาห้องน้ำนั่นเองทางผ่านห้องน้ำเรียนเขาตอนนี้ก็พักเที่ยงนะคะเบรกกินข้าววันนี้มาเฝ้าโรงเรียนเองเลยเป็นทุกสัปดาห์นะคะตินาจะมาอาทิตย์ละ1วันมาดูโรงเรียนเองมาดูแลด้วยตัวเองนี่กินข้าวกลางวันกันวันนี้อยู่นี่ทั้งวันนะคะแต่ว่าตอนนี้แอมมาซื้อของใช้ที่ฟูแลนด์ตอนนี้นะคะก็บ่ายสามแล้วนะคะก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆทุกคนไปชมโรงเรียนกันดีกว่าว่าโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างนะคะใครผ่านมามีบัวชัวอยู่ข้างหน้าโรงเรียนเลยเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นนี่เป็นแบบห้องเหมือนห้องรับแขกนี้นะคะนี่เป็นห้องS2 นะคะก็จะเป็นห้องสอนเป็นพวกแบบเป็นโนอะไรอย่างนี้นี้เลยใหญ่สุด S1 นะคะเอาไปดูกันดีกว่าปึ๊บห้องนี้ก็จะมีแกรนเปียโนตัวใหญ่มากห้องนี้สามารถเป็นสตูดิโอไว้แบบซ้อมดนตรีได้นะคะเป็นแบบสอนเปียโนแล้วก็กีตาร์อะไรก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพวกแบบอันนี้เป็นเรคคอร์ดดิ้งรูมนะคะเป็นเรคคอร์ดได้ทุกห้องเลยมีห้องกลองนี่นะคะแค่นี้เดี๋ยววันนี้นะคะดิน่าจะมาโชว์เพลงเบบี้หนึ่งเพลงเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ขึ้นม.1ก็เลิกเรียนนะคะแล้วก็สอบไป1เกรดเป็นโนแล้วก็เลิกเรียนเลยตั้งแต่ม.1ขี้เกียจนั่นเองเล่นเพลงเบบี แบบดิน่าเรียนกีตาร์ด้วยแต่ว่ากีตาร์ไม่ได้เอามาเสียดายอดฟังนะคะนี่มาดูดีกว่าวันนี้ดิน่าทำอะไรบ้างวันนี้ทำหน้าที่มาเฝ้าโรงเรียนนะคะก็อยู่โรงเรียนทั้งวันเลยตั้งแต่เปิดห้าง10โมงเช้านะคะถึง2ทุ่มโรงเรียนเราจะปิด2ทุ่มทุกวันนะคะนี่ห้องของดิน่านะคะนี่มีคีย์บอร์ดใช่ไหมไว้สำหรับเรคคอร์ดแล้วก็เป็นออฟฟิศด้วยแล้วก็เป็นพวกเรคคอร์ดดิ้งรูมวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ไปข้างล่างมีฟู้ดไลน์ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาไปซื้อของกินแครกเกอร์ชาเขียวแล้วก็เอาแครกเกอร์มาจิ้มกับนี่บลูชีสเหม็นมากแต่จริงๆคนส่วนใหญ่เขาไม่กินกันมีแต่น่ากินผู้หญิงส่วนน้อยที่จะกินกันเพราะมันกลิ่นแรงมากอะไรอย่างงี้นี่แน่ว่าคิดว่าเดี๋ยวจะไปไลฟ์ Facebook นะคะเจอกันนะคะวันนี้นะไม่ได้แต่งเลยอ่ะนี่นะคะเป็น LINE แอดของโรงเรียนเรา The Conservatory นะคะก็สามารถเซิร์ช @ The Conservatory หรือว่าสแกนบาร์โค้ดได้เลย LINE ID สอบถามข้อมูลเรียนเพิ่มเติมหรือว่าสนใจอยากจะมาเรียนมีเรียนทุกอย่างเลยนะคะแอดมาเลยนะคะโบชัวของเราเป็นเลทราคาตามนี้มิวสิคคอร์ดตามนี้เลยนี่เป็นคอนแทคแอดเดรสสนใจก็โทรมาได้นะคะหรือว่าแอดไลน์เมื่อกี้เลยมีส่วนลดพิเศษ